بismillahirohmanirohim ا ل ح م ล لله و ا ل ص ل ล ة و ا ل س ل ส م ล ل ى رسول الله أما ล ع د السلام عليكم ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะต่อ Allah ครับพี่น้องเราได้มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมดอนจนกระทั่งถึงโค้งสุดท้ายของเดือนรอมดอนแล้วเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากเป็นช่วงเวลาที่มีความประเสริฐมาก หลายต่อหลายสิ่งพี่น้องถ้าหากเราสังเกตดูในช่วงสุดท้ายของแต่ละสิ่งมักจะมีความสำคัญมากกว่าตอนต้นยกตัวอย่างเช่นการที่เรานั้นปฏิบัติด,ดีต่อพ่อแม่การปฏิบัติด,ดีต่อพ่อแม่ในช่วงที่ท่านทั้งสองนั้นถึงวัยชราเป็นความประเสริฐ เป็นความประเสริฐที่มากกว่าความประเสริฐในการที่เราปฏิบัติดีกับพ่อแม่การปฏิบัติด,ดีกับพ่อแม่ในยามปกติในยามที่ท่านนั้นยังแข็งแรงในยามที่ท่านนั้นยังมีกําลังวังชานั้นก็มีความประเสริฐแล้วแต่การปฏิบัติการปฏิบัติด,ดีต่อพ่อแม่ของเราในยามที่ท่านทั้งสองอยู่ในวัยชรานั้นเป็นเหตุที่ทําให้เรานั้นได้เข้าสู่สวรรค์ของอรร์มีความประเสริฐมากกว่าเหมือนกันครับ ในเดือนอรมดอนในช่วงท้ายของมันก็มีความประเสริฐมากกว่าช่วงแรกหนึ่งในนั้นคือคืนไลลาตุนกอดัรคืนไลลาตุนกอดัรที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาบอกว่าคืนนั้นคืนเดียวนะพี่น้องดีกว่าหนึ่งพันคืนดีกว่าหนึ่งพันคืนพี่น้องระยะเวลาเท่าไหร่ถ้าหากนับหนึ่งพันคืนไปคิดอย่างคร่าวๆแปดสาปีสี่เดือน 83ปี4เดือนที่เต็มไปด้วยความดีงามชีวิตเราชีวิตหนึ่งพี่น้องครับเราสามารถที่จะทำได้ไหมให้83ปีนั้นมีแต่ความดีงามต่อให้คนคนหนึ่งอายุ83ปีเท่ากับ หนึ่งพันคืนตรงนั้นก็ยากที่จะมีแต่ความดีดังนั้นเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งยวดแล้วเราที่อยู่ในช่วงท้ายของรมฎอนอย่าลืมที่จะคว้าชัยพี่น้องครับเราอาจจะเหน็ดเหนื่อยเราอาจจะเริ่มคุ้นเคยถือสินอดแรกแกเราอาจจะรู้สึกหิวถือสินอดแรกๆเราอาจจะกระตือรือร้นด้วยกับกำลังวังชาของเราที่มันยังมีอยู่ มากพอแต่ว่าถึงเวลาช่วงโค้งสุดท้ายในบางครั้งเรารู้สึกเหนื่อยแต่บางครั้งอันกุราเรารู้สึกชะลอลงเหลืออีกไม่กี่หน้าก็จะจบเล่มการถือสินอดที่เรารู้สึกว่าวันนี้มันเริ่มอยู่ตัวมันก็อาจจะทําให้เรารู้สึก อดทนต้องอดทนน้อยลงการไปละหมาดบางครั้งเราก็รู้สึกอาจจะอ่อนล้าลงแต่ให้พี่น้องได้รู้เอาไวเ้เถิดว่าโค้งสุดท้ายนี้แหละพี่น้องครับเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องเร่งสปีดอย่างที่สุดนะใครก็ตามที่ได้ถือศีลอดมาแล้วพี่น้องครับก็ให้ย้อนไปดูว่าขาดตกอะไรไปบ้างเก็บมันก่อนที่จะหมดอรมดอนพี่น้องครับเพื่อที่เรานั้นจะได้รับการตอบแทนนะอัลลอฮ์ตาลา ความดีใจของเราในการถือในการถือสินอดที่เรานั้นได้ถือสินอดมาทั้งวันแล้วก็ละสินอดความดีใจนั้นมันยังคงอยู่ใช่ไหมครับถ้าหากความดีใจนี้มันยังคงอยู่ความดีใจของเราในวันที่เราจะต้องกลับไปพบอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตาลามันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนบีสุลตานละวาเลย์ุสัามกล่าวว่าฟัรฮาตานุลิซออิมลิซออิมฟัรฮาตานสํสำหรับผู้ที่ถือสินอดมีความดีใจ ปื้มปิติสองครั้งโดยกันนบีนสุลต่านบอกว่าให้นายุฟติรอันดับแรกในขณะที่เขาละสินอดเขาจะดีใจพี่น้องเขาจะดีใจอันดับที่สองให้นาลิกออีรรบ,บีในขณะที่เขานั้นได้กลับไปพบกับพระผู้อภิบาลของเขาเขาจะมีความดีใจเพราะอะไรครับพี่น้องการงานอื่นๆถูกระบุความดีเอาไว้บริจาคได้เท่าไหร่หนึ่งเท่าสิบเท่า เจรเท่าการทำฮัจการละมาถูกระบุถูกกํำกับความดีเอาไว้อย่างชัดเจนยกเว้นการถือสินอดที่อัลลอฮ์ตาลากล่าวไว้นะฮะดิสกุดซีบอกว่ายกเว้นการถือสินอดเพราะแท้จริงมันเป็นสิทธิสำหรับฉันในการที่ฉันจะตอบแทนหวาะนาะอัจีบิฮีอัลลอฮ์บอกว่าฉันจะตอบแทน ด้วยกับตัวของพระองค์เองจะตอบแทนการถือสิลอดของแต่ละคนพี่น้องครับเพราะวันนี้เรามองไปในครอบครัวของเราแต่ละคนถือสิลอดไม่เหมือนกันเรามองไปแต่ละบ้านการถือสิลอดแต่ละบ้านไม่เหมือนกันดังนั้นครับเราพยายามพี่น้องครับรักษาคุณภาพการถือสิลอดของเราให้ดีเท่ากับอาทิตย์แรกอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สหรือให้มันดีที่สุดเหมือนกับว่า ช่วงรอมฎดอนปีนี้จะเป็นรอมฎดอนสุดท้ายของเราการที่เรานั้นถือศีลอดในตอนกลางวันการที่เรานั้นได้แบ่งปันอาหารให้กับเพื่อนฝูงของเราให้กับเพื่อนบ้านให้กับญาติพี่น้องของเราเพื่อเอาไปละศีลอดการที่เราลุกขึ้นละหมาดในยามค่ำคืนกิจวัตรแบบนี้ในเดือนออมฎดอนพี่น้องครับนบีซ็นลลลอฮุอะลัยฮะซัสลัมกล่าวว่า ในสวรรค์มีบ้านอยู่หลังหนึ่งที่สามารถมองเห็นภายนอกจากภายในของมันและสามารถมองเห็นภายในจากภายนอกของมันมีเสียงกล่าวว่าบ้านหลังนี้คือบ้านของใครนบีสลุลตลามบอกนบีสลุลตลามบอกเรื่องนี้บอกลักษณะของบ้านหลังนี้ในสวรรค์ให้กับซอฮาบะฟังมีเสียงกล่าวจากซอฮาบะถามว่าลิมันยาเรอสุลตลา นบีนบีอลลัลสรรบอกเล่าไปซอบาถามว่าบ้านหลังนี้ที่ว่ามองเห็นจากข้างในไปสู่ข้างนอกมองเห็นจากข้างนอกมาสู่ข้างในได้นั้นคือบ้านสําหรับใครนบีซอลลัลฮุอะลัยส a l ตอบว่ามันคือบ้านของคนที่ถือสินอดมันคือบ้านของคนที่ให้อาหารแก่ผู้อื่นมันคือบ้านของคนที่เขานั้นลุกขึ้นละหมาดในยามค่ําคืนขณะที่ผู้อื่นนั้นหลับไหล พี่น้องครับความหมายของคำว่าอยู่ข้างในเห็นข้างนอกอยู่ข้างนอกเห็นข้างในไม่ใช่ว่ามันใสนะพี่น้องนะไม่ใช่ว่ามันใสเป็นกระจกยืนแล้วก็มองเห็นกันพี่น้องแต่พี่น้องลองนึกภาพดูพี่น้องเคยไปต่างจังหวัดไหมพี่น้องเคยขับรถไปในทางมอเตอร์เวย์ไหมที่พี่น้องมองเห็นภูเขา พี่น้องเคยนั่งเรือไปอยังทะเลไหมแล้วก็เห็นเกาะพี่น้องเรายังไม่ทันถึงภูเขาเลยแต่เรามองเห็นแล้ว นั่นคือความยิ่งใหญ่ของบ้านหลังนั้นเราเคยอยู่บนภูเขาใช่ไหมพี่น้องอยู่บนที่สูงใช่ไหมแล้วเรามองเห็นข้างนอกได้อย่างง่ายดายนั่นคือความใหญ่โตของบ้านที่อัลลอฮฺตาลาเตรียมเอาไว้ให้กับเราครับพี่น้องครับดังนั้นพี่น้องสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาเตรียมเอาไว้ให้กับเรานั้นมันมากกว่าสิ่งที่เรานั้นได้เสียสละให้กับพระองค์เสียอีกในอันกุรานบอกเอาไว้ม ah ันจะฮาด ใครก็ตามที่เขาได้ภาคเพียนพยายามไฟอินนามายุยาฮิดุลินับสิเพราะแท้จริงแล้วเขาได้ภาคเพียรพยายามเพื่อตัวของเขาเองเท่านั้น เราพยายามรักษาอามันทุกอย่างแล้วในเดือนอัอมดอนเราคุ้นเคยอยู่กับการอ่านอัลกุรอานเราคุ้นเคยอยู่กับการอดทนเราคุ้นเคยอยู่กับการขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหูัตตาลาให้สองสิ่งนี้สามสิ่งนี้หรืออามันทั้งหมดนั้นน่ะส่งต่อไปสู่สิบเอ็ดเดือนที่เหลือสุดท้ายนี้ครับพี่น้องในช่วงท้ายของเดือนอรอมดอนขอดุอาให้พี่น้องทุกคนนั้นได้รับการตอบแทนจอัลลอฮฺสุบฮานาหู ตาลาให้พี่น้องทุกคนได้เป็นบุคคลที่มีโอกาสได้ลุกขึ้นยืนทําอิบาดดะในคืนไลละตุนกอดัและให้พี่น้องทุกคนนั้นได้ออกจากเดือรรอมดอนในสภาพที่บาดท,ทั้งหลายได้ถูกการอภัยโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานาฮุวตาลาและผลตอบแทนทุกประการอัลลอฮฺตาลาตอบแทนให้เราอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ครับอินชาอัลลอฮ์ aw, ใน11เดือนที่เหลือเราจะมีแต่การได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์สุบฮานาฮัวตาลาครับ Wabillahi taufiq, wan hidayah. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.